ก็ลนๆตัวเมย์ก็ลนๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าด้วยน้องเขาก็พยายามที่จะแอคทีฟตัวเองแล้วก็เล่นให้เป็นธรรมชาติของเขาแต่ตัวเมย์ก็มีเกรงมีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเจอเขาแต่ว่าได้ดูแต่ในวิดีโออะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน้องเป็นสไตล์ที่บุกเหมือนคล้ายๆกับเมย์สุภานิดาอะไรเงี้ยค่ะมันคล้ายๆกันแต่เพียงแค่ว่าสเต็ปน้องเขายังลูกที่แบบสุดๆจริงๆอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีพลาดก็ทำให้โอกาสตรงนี้เราก็ดีกว่าเขาแน่นอนแต่ว่าเราเองก็จะต้องแก้ไขในเรื่องบางจังหวะที่เราไม่ควรที่จะพลาดง่ายหรือว่าแบบเสียง่ายค่ะก็จริงๆแล้วเกมที่สองเหมือนน้องเขาพยายามบุกมากขึ้นนะคะแล้วก็จังหวะฝั่งลมน้องเขาตามลมก็ทำให้ลูกบุกมันค่อนข้างแรงทำให้แบบว่าเกมรับเมย์ยังไม่แน่นพอค่ะก็พยายามหลังๆก็พยายามแบบเตรียมตัวมากขึ้นแล้วก็เล่นให้น้องแบบไม่ได้มีโอกาสบุกแบบจริงจังแบบว่าได้เต็มเหนียวอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะเซฟตรงนั้นให้ดีที่สุดค่ะก็ไม่อยากเอามาเป็นปัญหาในการแข่งขันทั้งหมดเพราะว่าไม่ใช่แค่เราเจอก็คือคู่ต่อสู้เขาต้องเจอเหมือนกันเมย์ก็อยู่ที่ว่าเมย์จะปรับตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนแค่นั้นค่ะเพราะว่าลมมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมแล้วก็อาจจะมีเรื่องวิถีรูปแบบที่ต่างสปอนเซอร์ไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีน้ำหนักที่ต่างกันนิดหน่อยค่ะก็หนักขึ้นเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าในแต่ละรอบเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วไม่มีสายไหนที่เบาเพราะทุกคนก็เหมือนเราเจอกันมาหมดแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเด็กๆที่กำลังขึ้นมาแต่ทีนี้เราก็จะพยายามยังไงให้เล่นให้อยู่ในฟอร์มของเราแล้วก็ประทับใจก็พอผลแพ้ผลชนะมันคือเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าพยายามแล้วมันแพ้ก็โอเคแต่ถ้ามันไม่ได้พยายามหรือว่ายังไม่ได้แบบว่าเล่นในฟอร์มของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะทำให้เรารู้ว่าสิ่งไหนมันที่จะต้องปรับจริงๆถ้าเราได้พยายามแล้วเราถึงแม้เราจะแพ้เงี้ยค่ะจริงๆก็ภูมิใจกับตัวเองหมายถึงว่าฟอร์มการเล่นของตัวเองเพราะว่าเมย์เองอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะบุกมากเกินไปหรืออะไรเงี้ยก็พยายามเล่นให้มันตื้อมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สไตล์เมย์แต่เมย์ก็พยายามที่จะเล่นให้เป็นตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็พยายามเรียกฟอร์มของตัวเองเพราะว่ามันก็เราไม่ได้คาดหวังทุกรายการที่จะต้องเป็นแชมป์ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายของแบบหญิงเดี่ยวอย่างเงี้ยใครที่แข่งเยอะๆก็จะไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนเหมือนกันแต่ว่าตัวเมย์เองก็มองถึงรายการใหญ่ๆที่เราเองก็อยากจะทำให้ดีค่ะค่ะก็อยากฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะคะให้กำลังใจพวกเราในการแข่งขัน Thailand Open ด้วยค่ะก็พวกเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคว้าชัยชนะมาให้ได้ค่ะก็อย่าลืมส่งกำลังใจมาเยอะนะคะขอบคุณค่ะ